เมื่อวันที่10พฤศจิกายน2561ณโรงแรมสยามทาราพาเลสจ,จังหวัดมหาสารคามโดยศูนย์ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยมหาสารคามได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานเลขานุก,การคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากโครงการเส้นทางศูนวัดวันนิดมหาวิทยาลัยมหาสารคามระดับภูมิภาคประจำปี2562 โดยมีดรเกียรติศักดิ์รีประทีปผู้จัดการความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยมหาสารคามกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการและเปิดการแข่งขันการนำเสนอแผนศึกษาความเป็นไปได้ทางธุรกิจสำหรับการจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยมหาสารคามในการสร้างโอกาสในเชิงพาณิชย์ ให้กับผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยและสถาบันในการพัฒนาและส่งเสริมการประกอบธุรกิจและเทคโนโลยีโดยการคัดเลือกผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีศักยภาพทางการตลาดการวิเคราะห์ข้อมูลการนำเสนอผลงานในการพัฒนาผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ชัดเจนสามารถนำไปสู่การใช้ได้จริงและเป็นการเพิ่มโอกาสการเรียนรู้และส่งเสริมความร่วมมือในกระบวนการนวัตกรรมแก่นิสิตนักศึกษา นักวิจัยและผู้ประกอบการธุรกิจให้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันในการพัฒนาแผนธุรกิจที่สามารถนำไปใช้ประกอบธุรกิจได้จริงโดยในวันนี้มี20ทีมส่งเข้าประกวดและจะทำการคัดเลือกทีมที่ชนะเลิศ6อันดับแรกในระดับภูมิภาคเพื่อเข้าแข่งขันในระดับประเทศที่จะประกอบด้วยตัวแทนจากเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์แต่และภูมิภาค ได้แก่อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะนองออกเชียงเหนืออุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือซึ่งในปีนี้อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะาองออกเชียงเหนือได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพในการจัดงานระดับประเทศดังกล่าวและมีกําหนดจ,จัดขึ้นณมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานีในช่วงเดือนกุมภาพันธ์2562ที่จะถึงนี้